ี่ยวข้องกับตาในสมองยิ้มกายใจเสมอถ้าเรียกว่าฟังเทศมันมาสัมผัสสิ่งนั้นมาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวเรามันก็เป็นการฝึกความรู้สึกขึ้นมาจิตใจความตั้งมั่นต่อเหตุผลหรืออัตธรรมอยู่แล้วมันก็ทราบได้ทั้งสิ่งดีและชั่วที่เข้ามาสัมผัสหรือพิจารณาตามนั้นนั่นเรียกว่าเรียนธรรมปฏิบัติธรรมเกิดข้อข้องใจขึ้นมาก่อนข้อเกิดข้อข้องใจขึ้นมาจากสิ่งนี้ในการพิจารณาแก้ไขให้เข้าใจจนปลดเครื่องจนไปได้ก็ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาให้ถูกต้องถูกทางตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ผ่านพ้นจะได้เป็นพักๆเป็นตอนๆเรื่อยไปหรือเราเรียกว่าเราเรียนความจริงไม่ใช่เรียนให้เป็นความจำเรียนความเป็นความจำเพราะผ่านเราท่องสำหรับปัญญาต่างๆนี่เราเรียนเพื่อความจำอันนี้เราเรียนเพื่อความจริงคือเพื่อความรู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมชาติที่มันเป็นจริงอย่างไรเรียนเพื่อความจริงย่อมจะไม่ข้ามย่อมจะไม่มองข้ามในสิ่งที่ดีและชั่วซึ่งมีอยู่ตัวและสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอเราจะเห็นได้ตอนปัญญาเริ่มไหลตัวนั้นสมาธิมีความสบายมีความสงบจิตไม่ค่อยวุ่นวายอะไรเป็นความสะดวกสบายภายในใจคือจิตไม่ควรตัวเองเพราะอารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยเกี่ยวข้องแล้วก็กลายเป็นอดีตอารมณ์หมายถึงเป็นรสอันนำอารมณ์อดีตนั่นแหละเข้ามาขึ้นมาคิดมารบกวนยุแย่ก่อควรจิตใจตนเหนื่อยทำให้จิตว่าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาก็เพราะความควรตัวเองเราจะไปตำหนิว่ารูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีก็ไม่ได้ถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมจิตใจเราไม่ดีเองเราโง่เองหรือขนองใจไปรักสิ่งนั้นไปชังสิ่งนี้ไปเกลียดสิ่งนั้นไปโกรธสิ่งนี้ความรักความชังความเกลียดความโกรธเหล่านี้มันเป็นเรื่องของที่เหลือของเราเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องใคร่ครวญให้ทราบแล้วสิ่งนี้กระเพื่อมขึ้นจากตัวเองโดยอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสนั้นเป็นสาเหตุให้กระเพื่อมขึ้นมาในทางตำหนิติชมต่างผู้เรียนธรรมะจึงต้องเรียนอยู่ที่ตรงนี้จิตเมื่อมีความสงบย่อมมีความสบายเพราะไม่มีอะไรกวนใจเหมือนจิตที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้จิตไม่เคยสงบเลยจิตไม่มีหลักย่อมจะถูกสิ่งก่อกวนด้วยย่อมจะก่อกวนตัวเองอยู่เสมอตัวเองก่อกวนตัวเองให้ขุ่นมัวอยู่เสมอมันก็หาความสุขไม่ได้ตรงที่ไหนก็ตรงไม่ได้ถ้าจิตตรงตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีทางตรงเออตรงบนต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศน้ำในบกที่ไหนก็ตรงไม่ลงถ้ามาตรงที่ต้นเหตุซึ่งมันเกิดขึ้นเกิดที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นมันว่าวุ่นขุ่นมัวที่ตรงไหนก็คือจิตมันต้องหาสารส้มมาแปลงลงไปธรรมะสารส้มสมัยถึงการบริกรรมภาวนาในขั้นริเริ่มเป็นอย่างนั้นเป็นกำหนดอนาปานสติหรือกำหนดพุทโธเป็นต้นตามแต่อาศัยที่เราชอบในคำบทใดเข้ามาเป็นคำบริกรรมจิตในขณะที่บริกรรมอยู่นั้นด้วยความไม่ครั้งเถอย่อมเป็นเหมือนกับการกรองอารมณ์เข้าสู่จุดเดียวให้แน่วแน่ลงไปเช่นเดียวกับสารส้มที่แกว่งลงไปในน้ำตะกอนก็ต้องนอนก้นไปน้ำก็ใสสะอาดเบื้องต้นต้องอาศัยอย่างนี้ก่อนพอจิตใจมีความสงบอารมณ์ก็ไม่กวนอารมณ์ก็เรียกว่าสงบตัวถ้าเป็นตะกอนมันก็เรียกนอนก้นโอ่งทำอย่างแรกทำอย่างนั้นเช่นนี้ก็สบายแต่ยังไม่ค่อยเกิดความสลายที่เกิดความแยกภายในแง่ต่างๆเพราะจิตเป็นเพียงความสงบ
เราได้ความสงบก็เท่ากับเราได้ความสบายเพราะความสงบมันเป็นมาตรฐานที่ให้เกิดความสุขความสบายภายในจิตใจเรียกว่ามีที่พักมีที่จอดที่แวะมีหลักมีเกณฑ์พอตรงจิตตรงใจลงได้นั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายเพียงขั้นสงบเท่านี้เราก็สบายเมื่อเราเจอความสบายเราจะไม่เจอที่ไหนจะเจอที่จิตเพราะจิตเป็นตัวยุ่งเป็นตัวไม่สบายเมื่อจะอบรมตนในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏเป็นจิตสงบเป็นจิตสบายขึ้นมาให้เห็นอย่างเด่นชัดภายในใจในยาบทต่างๆเป็นไปด้วยความสะดวกสบายภายในจิตอยู่ที่ไหนก็พออยู่คนเราเมื่อจิตมีความสบายเยอะอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องโคตรเรื่องอินนั่งขาดตกบกพร่องบางมีวิสุขอะไรนั่งเป็นสิ่งภายนอกมันไม่ใช่เป็นของจำเป็นยิ่งกว่าจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญเป็นเจ้าโลกเจ้าสงสารหรือเป็นผู้ครองที่จิตเป็นผู้รับผิดชอบก็คือจิตดวงเดียวพยายามจึงต้องปรับปรุงจิตนี้ให้ดีสิ่งของภายนอกภายในมีมาอะไรมันก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองเพราะตัวเองฉลาดตัวเองมีความสุขความสบายมีความรอบคอบต่อสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับตนฉันให้ชื่อว่าขั้นสมาธิขั้นสงบที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการอบรมใจให้สงบตัวอย่าให้เป็นฟืนเป็นไฟคิดตามใจถึงคิดปรุงแต่งตลอดเวลาความสงบในหน้าอารมณ์แห่งธรรมคือความคิดความปรุงในคำบริกรรมของเรานี้แม้จะเป็นความปรุงเหมือนกันกับความคิดปรุงต่างๆก็ตามแต่ความคิดปรุงประเภทนี้เป็นความคิดปรุงเพื่อให้ความสงบคิดกันกับเราเอาเรือหรือเอาไม้ลงกวนน้ำที่มันมีตะกอนอยู่ตรงนี้แทนที่จะให้มันใสมันก็เลยขุ่นขึ้นมาแต่ถ้าสามช่วงลงกวนมันถึงกันมันกลับใสขึ้นมาน้ำเหนียวอารมณ์เข้ามากวนใจแทนที่จะสงบมันไม่สงบแสดงผลขึ้นมาเป็นความทุกข์ร้อนถ้าพุทโธเข้าไปเกี่ยวข้องหรือพุทโธแตกลงในจิตบริกรรมพุทโธแม้จะเป็นความคิดปรุงเหมือนกันก็ตามแต่คำว่าบริกรรมมันเป็นเกลียดเหมือนสารต้องทำใจให้สงบเย็นลงไปท่านมีเหตุมีผลผู้ท่านเลยดำเนินมาก่อนพวกเราให้รู้วิธีท่านรู้มาก่อนแล้วจึงไม่นำมาสอนพวกเราจึงไม่ใช่เป็นทางที่ผิดความคิดปรุงเช่นนี้เรียกว่าเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายระงับดับทุกข์ทั้งหลายความคิดปรุงตามธรรมดาของสามัญชนเราซึ่งมันมีความก็ทันเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั้นเป็นความคิดปรุงที่เป็นสมุทัยมันเป็นดันจิตทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นผลเดือดร้อนในจุดแรกก็อาจจะทรงสมบัติสมาธิสมบัตินี้ทันต่อไปที่เดินมาทางด้านอย่างรุนแรงคิดอ่านแนวจอมอะไรก็มาสัมผัสก็เสียเทียนทั้งหมดครับผลหาต้นหาปลายของหมันเดี๋ยวมันก็มีเรื่องขึ้นมาสะดุดใจให้เราได้คิดเป็นเงื่อนต่อไปแล้วก็เข้าใจในเงื่อนนั้นเข้าใจในเงื่อนนี้เราก็ปล่อยไปนี่เป็นวาระที่จะตัดที่เหล็กของสมาธิเป็นเพียงควบคุมที่เข้ามาถึงจุดเดียวปัญญาผู้คลี่คลายออกมาตัดฟันหรือทำลายที่จะขึ้นละอันโดยลำดับถ้านักปฏิบัติเราไม่สามารถจะทรงมรรคผลนิพพานได้แล้วไม่มีใครเราอยากพูดเต็มปากอย่างนี้เลยเพราะเราเป็นนักปฏิบัติด้วยเป็นเพศนักบวชด้วยซึ่งเป็นเพศที่ตกเครื่องภาระอะไรทั้งหมดโลกเขารับรองชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ทุกด้านท
ุกทางปัจจัยสี่มันก็ครอบโลกธาตุแล้วความเป็นอยู่ของเราสมบูรณ์แล้วคำว่าปัจจัยสี่ที่ได้มาจากประชาชนทำบุญให้ทานด้วยความเพื่อความใสดีบอนหมายถึงเครื่องมือห่มใช้สอยบินธมาหมายถึงอาหารการบริโภคทุกประเภทเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเป็นกุฏิก็เหมือนกับบ้านกีฬานักเพศศาสตร์ยาแก้โรคอย่างนี้ต่างๆเรามีเต็มอยู่นั่นเรามีหน้าที่ที่จะประกอบความทักเพียรตามเจตนาที่ตั้งไว้แล้วด้วยความมุ่งมั่นที่ตั้งแล้วไม่มีงานอื่นใดมีแต่งานที่จะพยายามรักษาจิตแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจหรือฝึกฝนอบรมจิตใจให้ค่อยหายพยศเพราะกิเลสเป็นตัวพยศให้ลดน้อยลงเป็นลำดับเทศนี้และผู้ปฏิบัตินี้เลยเป็นผู้ที่เหมาะสมหรือใกล้ชิดติดกับมรรคผลนิพพานอย่างยิ่งถ้าให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นไปตามเจตนาโดยทั้งหมดที่บวชมาเพื่อมรรคผลนิพพานงานของเราทุกชิ้นทุกอันจะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเพราะงานของท่านนี่เป็นงานถอนถอนเยื่อเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตั้งสติมีความรู้สึกตัวระวังตัวไม่ให้เผลอปัญญามีความคิดอ่านใจจองอยู่ทั้งหมดในสิ่งที่ควรละควรถอนสิ่งที่ควรบำเพ็ญสิ่งที่ควรให้รู้แจ้งที่จริงพยายามทำเพื่อการพิจารณาด้วยปัญญาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ทำงานเพื่อยืดถอนตนออกจากทุกข์เพื่ออำนาจของสติปัญญาโดยสม่ำเสมอวิเลศจะมาจากที่ไหนจะยกกองทันกองคนมาจากที่ไหนนี่อยู่ที่ใจในที่วิเลศมันมีมากจนถึงกับให้เกิดทุกข์เป็นไฟทั้งกองภายในจิตใจก็เพราะความไม่รู้เรื่องความไม่เข้าใจวิธีดับมีแต่เรื่องวิธีสั่งสมมีแต่เรื่องสั่งสมขึ้นมาดูแทนเดียวหลักธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนรู้แล้วทุกแง่ทุกมุมเราได้ทำหน้าที่ให้เต็มภูมิของเราอย่าให้เสียเวลาเวลาในความเดินทางบุญและพุทธในการปฏิบัติอยู่ที่ไหนให้ถือว่างานเป็นของสำคัญเสมอเราจะเห็นว่างานใดมีความสำคัญยิ่งกว่างานถอนถอนตรงในพ้นจากนี่ผู้นี้แหละผู้ที่ใกล้ที่ต่อมาผลนิพพานสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไม่ให้เราเห็นก็ไม่ใช่อีกไกลที่ไหนก่อนเคยพูดอยู่เสมอนี่คือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นที่ปิดบังเอาไว้ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่หรือเวลาไม่ใช่สิ่งใดมาปิดกั้นหัวใจไม่ให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานมีกิเลสประเภทเดียวนี้เท่านั้นกิเลสอย่างเดียวจะมีกี่ขั้นแหน่งก็รวมชื่อว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสแต่ขั้นแหน่งออกไปก็เหมือนกับต้นไม้ที่มันแตกกิ่งแตกก้านแตกขั้นแหน่งออกไปออกจากไม้ต้นเดียวนั่นออกจากใจดวงเดียวที่แท้มันเป็นทำเรียกว่าอวิชชามันตั้งรากตั้งฐานอยู่ภายในจิตใจครอบงำจิตใจอยู่นั่นแล้วก็แตกขั้นแหน่งออกไปเป็นปีกเป็นยอดกิเลสทั้ง5ตัณหา108อะไรเหล่านี้มันเป็นกิ่งก้านสาขาเพราะการพิจารณาจริงต้องได้พิจารณาตามกระแสของจิตที่เกี่ยวพันกันกับกิเลสทั้งหลายเป็นเหตุให้เราได้หลุดหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆพิจารณาคลี่คลายได้ด้วยทางปัญญาควรจะถอนกิเลสทั้งผูกผูกมัดจิตใจที่เด็กทำให้มืดที่เด็กทำให้โง่ตัวที่เด็กเองมันไม่ได้โง่มันฉลาดแต่เรามาครอบเราแล้วเราเป็นคนโง่มันไม่ทันคุณมายาของมันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือที่เด็กตัวที่สุดมีธรรมเท่านั้นนั่นแหละ
นำเข้ามาปราบปรามฝึกฝนทรมานตนเป็นความขยันหมั่นเพียรนักบวชต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนตามหลักของนักบวชเป็นอย่างนั้นความขยันหมั่นเพียรก็คือนักบวชความคิดอ่านใจตรองก็คือนักบวชความไม่ลืมเนื้อลืมตัวก็คือนักบวชความเอาจริงเอาจังในสิ่งที่เป็นงานชอบของสมณะเอาจริงเอาจังทุกงานไม่ว่างานภายนอกงานภายในมีสติคอยกำกับรักษาใจอยู่เสมอมีปัญญาคอยพิจารณาแต่ตอนเลือกเฟ้นสอดส่องดูว่าอันไหนจะถูกอันไหนถูกประการใดบ้างเป็นเครื่องแนะนำก็มีเสมอทุกข์ก็ทนคำว่าทุกข์นั้นมันจะทุกข์เพราะเพียงความเพียรเท่านั้นมันทุกข์เพราะการฝืนกับกิเลสเป็นสำคัญความที่เกลียดก็คือเรื่องของกิเลสความอ่อนแอคือเรื่องของกิเลสนะเราฝืนความอ่อนแอเราฝืนความเกลียดคร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมาเพื่อความขยันหมั่นเพียรเพื่อความอดทนอดทนมันจึงเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ที่ปรากฏอยู่นี้มันจะเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสถ้าเราเห็นว่าการต่อสู้กับกิเลสเป็นเรื่องความทุกข์แล้วเราก็มีทางที่จะต่อสู้กิเลสได้และไม่มีวันที่จะชนะกิเลสไปได้เลยแม้ตัวเดียวนะเราต้องหาอุบายวิธีแก้ไขเราอย่างนี้ทำตามความเป็นการนั่งนานเจ็บปวดที่มันเป็นธรรมดาเดินนานก็เหนื่อยเราเปลี่ยนได้คิดได้สิ่งอย่างนี้แต่สำคัญที่ความทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสนี้มันไม่มีเวลาถ้าว่าเราไม่ต่อสู้มันยิ่งเอาหนักการต่อสู้มันก็สู้เพื่อชัยชนะจึงไม่ถือว่าเป็นความลำบากลำบนเพราะเราต้องการดูเหนือกิเลสเราต้องการชนะกิเลสเรากลัวกิเลสแล้วเราจะอะไรจะสู้เหมือนอย่างนั่งมวยก็ขึ้นชกกันบนเวทีถ้ากลัวกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ต่อกันเพราะต่างคนก็ต่างเอาหลังเอาแพ้เอาชนะนั่นเองหลังชนะทุกคนมันพลีชีพกันอย่างในขณะนี้แล้วจะไปที่เกียรติได้หรือในขณะที่กำลังชกมวยอยู่บนเวทีขาดกำลังใจนิดนึงก็ต้องแพ้เถอนิดเดียวก็ต้องแพ้หามลงเปลี่ยนนี่แล้วก็เป็นนักรบก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นเหมือนนักมวยขึ้นต่อบนเวทีจิตใจอยู่กับความชนะทั้งนั้นกำลังใจก็มีเมื่อความชนะเป็นหน้าฐานไว้แล้วมีตั้งความชนะเอากิเลสไล่เป็นหน้าฐานไม่พันและกล้าเดินเข้าไปทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะเราต่อสู้เราเข้าสงครามระหว่างกิเลสกับจิตภายมาทำท่านกล่าวไว้ดูชาตั้งชาเท่นะทั้งงามมานิเชื่อทีเอตันจักเอมัตตังังเอตั้งงามชุดตมุการชนะสงครามคุณด้วยล้านก็หาได้เป็นความชนะอันประเสริฐไม่เพราะการชนะเหล่านั้นเป็นเครื่องก่อดีผู้แพ้ก็เป็นทุกข์ผู้ชนะก็ต้องระมัดระวังตัวและเป็นต้นเหตุการก่อวิผูกพันกันไปเรื่อยๆแต่ผู้ชนะกิเลสภายในจิตใจทั้งตนนั้นคือเพียงคนเดียวเท่านั้นก็ประเสริฐยิ่งกว่าการชนะในสงครามเป็นที่คุณด้วยพันไม่ว่าคุณด้วยร้อยย้อยคุณด้วยคุณด้วยพันคุณด้วยหลานยังชนะไปหมดความชนะแบบนั้นสู้ความชนะตนเองคือกิเลสของตนเองนี่ไม่ได้มีในเป็นพุทธภาษิตด้วยเราดูๆก็จะให้เกิดความชนะขึ้นมาโดยไม่มีการต่อสู้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยหลักเหตุผลมีอยู่อย่างนี้เราจะเดินอย่างไรเดินจะเป็นไปเพื่อชนะหลักเหตุผลที่อยู่แล้วว่าต้องเดินด้วยความเพียรต้องเป็นนักต่อสู้ต้องมีสติปัญญา
ไม่ฉลาดไม่ได้มีแต่ความเพียรว่าตนทำความเพียรเดินจงกรมไปเรื่อยๆเฉยๆโดยไม่มีสติสตังก็ไม่จัดว่าเป็นความเพียรเพราะโลกเขาเดินได้ทั้งนั้นแม้แต่เด็กก็ยังเดินได้เดินไม่มีสติรักษาตนไม่มีความรู้สึกตัวในความเกิดของตัวไม่จัดว่าเป็นความเพียรขาดระยะใดก็ที่ว่าความเพียรได้ขาดระยะนั้นถ้าลงสติได้ขาดแล้วความเพียรก็ขาดทันทีสติเป็นของสำคัญเป็นพื้นเราพูดอย่างเต็มปากเพราะเราเคยเห็นคุณค่าของสติได้ฝึกมาอย่างนี้ด้วยล้มลุกคลุกคลานเราก็เคยเป็นมาพอเป็นบางครั้งเกิดความน้อยเมื่อต่ำใจตนเองว่ามีว่าอันมีวาสนาน้อยเกิดมาโรคศาสนาเพื่อนฝูงทั้งหลายช่างก่อมีความสงบเย็นใจมีอาจมีธรรมได้เล่าครับถวายครูวาการสั่งให้ท่านไปเกิดไปไขเพิ่มเติมให้เป็นขั้นเป็นตอนไปแต่เราไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความโลภคุกคามมองดูทีเรามีแต่จิตกับกิเลสมันคือกิเลสเผาอยู่ตลอดเกิดความมั่งเนื้อตัดตาบางทีแค่จะร้องไห้ตรงนี้แต่มีเป็นขณะหนึ่งของจิตแต่อีกขณะหนึ่งของจิตมันก็พลิกกันพับครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านสอนเราเพื่อให้เป็นคนอย่างนั้นเพื่อให้รู้ให้เห็นอย่างนั้นทำไมเราเวลานี้เรามุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อปฏิบัติกับท่านจริงๆเพื่อความรู้เหตุผลอัตธรรมตลอดถึงผลนิพพานทำไมเราจะรู้ไม่ได้เมื่อเรามีความเพียรอยู่จิตมันก็เกิดความทราบหมายขึ้นจิตเมื่อได้รับการอบรมการฝึกการทรมานที่เหลือเราช่วยจิตอยู่ตลอดเวลาจิตย่อมจะมีทางสะดวกสบายสงบเย็นใจได้หลักการก็คือเราพร้อมทุกอย่างแล้วเวลานี้ว่างที่สุดไม่มีใครว่างว่างเกินว่างเกินพระไปสำหรับเมืองไทยเราพุทธถือพุทธศาสนาถือพระเป็นสำคัญเขาเคารพเรื่องใดการทำบุญให้ทานเท่าไรไม่อัดไม่ตั้งไม่เสียดายอยากได้บุญกับพระผู้ตั้งใจฆ่ากิเลสตัวเป็นมหาโจรตัวเป็นมหาพินาศทำโลกให้พินาศก็คือจิตมันคือกิเลสที่เข้าสิงจิตหรือหนุนจิตให้เป็นไปเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้นำตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งนี้ให้หมดไปภายในใจธรรมสมบัติปรากฏขึ้นมาตั้งแต่สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจนกระทั่งวิมุตติสมบัติแล้วเป็นที่พอใจทั้งเราทั้งผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเวลานี้เราไม่มีอะไรบกพร่องอาหารการบริโภคก็ดูเอาอย่างน้อยเท่าไรก็ยิ่งมีมากวันหนึ่งวันหนึ่งทายบาทไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนดูสิเมื่อมีน้ำใจของประชาชนที่เขามีความยินดีต่อผู้ตั้งใจปฏิบัติกรรมจัดกิเลสเขาได้บุญด้วยเนี่ยเขาทำอย่างเราไม่ได้เขาก็อยากได้บุญให้เท่าไรไม่เสียดายให้มากให้น้อยเท่าไรเป็นที่พอใจมีความยิ้มแย้มแจ่มใสตื่นตันจิตใจตื่นตันใจพอใจเราพูดตั้งหน้ารบกระเอาให้จริงให้จังเป็นเจตนาคนละอย่างเขามีเจตนาอย่างนั้นกับเราเรามีเจตนาอย่างนี้กับตนขอถอนที่เด็ดอาสวะไปหมดไปหมดไปอยากคุ้นกับความทุกข์ไม่ใช่เป็นของคุ้นไม่ใช่เป็นของชินเหมือนดอกไฟกระเด็นมาถูกเก่าเราชินมันกระเด็นมาถูกน้อยก็เจ็บน้อยทุกน้อยถูกมากร้อนมากทุกที่เกิดขึ้นมาจากไฟคือกิเลสทำให้เราร้อนมันก็เหมือนกันไม่ว่าประเภทใดเกิดขึ้นมามันเป็นธรรมชาติที่ร้อนที่ให้เกิดความทุกข์เท่านั้นแล้วเราจะมีความเคยชินกับมันได้อย่างไรสิ่งที่เคยชินไม่น่าก็คือทุกแสดงขึ้นเมื่อไรก็ต้องเดือดร้อนเมื่อนั้นเราจึงไม่ควรจะไปนอนใจประมาทให้เร่งความภาคเพียรเข้าไปปัญญาเป็นของสำคัญสติเป็นของสำคัญนี้เป็นหลักสำคัญมากในการประกอบความเพียรอย่าปล่อย
สอนเสมอสอนหนุนสอนเพื่อนเรื่องสติเรื่องปัญญาไม่เห็นอันใดที่เด่นที่สุดในการแก้กิเลสอาสวะทุกประเภทจนกระทั่งถึงหมดสงสัยทางอิจฉานอกเหนือไปจากสติปัญญาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องเป็นนี่เลยเราเห็นอย่างนี้เราจึงพูดเต็มปากล้มลุกคลุกคลานสติไม่มีล้มลุกคลุกคลานก็เป็นมาแล้วจากที่เราให้ฟังปัญญาไม่มีไม่ทราบจะคิดอะไรให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นสติปัญญาท่านพูดว่าปัญญาเราก็ไม่รู้นี่ก็เคยเป็นมาพอแล้วเวลาพิจารณาจิตอบรมจิตหลายครั้งหลายหนอย่างเอาจริงเอาจังก็ไม่ทนต่อความเอาจริงเอาจังสงบลงไปจนได้เมื่อสงบลงไปแล้วก็ปรากฏเป็นความสุขความสบายความแปลกประหลาดและยิ่งกว่านั้นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาตามขั้นของจิตตามขั้นของจิตนั่นแหละที่มีความเพียรเริ่มละอีกพอเห็นผลเนี่ยเมื่อได้เห็นผลของงานแล้วความเพียรหนักเป็นมาเองอาที่มีพิจารณาเรื่องนี้ทางด้านปัญญาเอาจริงเอาจังจดจ่อพิจารณาหาอุบายคิดแทนตนเองอย่าให้ศัตรูบาอาจารย์บอกวิธีนั้นบอกวิธีนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของตนผิดขึ้นมาเองไม่ดีปัญญาที่เกิดขึ้นจากความคิดความเห็นนี่จะของเกิดขึ้นมาเองนะกินไม่หมดมันยิ่งแตกแขนงคิดทายพิจารณาถ้าเรายิ่งแตกแขนงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระจายไปรอบตัวนั่งที่ไหนมีแต่สติกับปัญญาทำหน้าที่กราบตามกิเลสถ้าว่ากิเลสเป็นด้านวัตถุลงสติปัญญานี่ได้ดำเนินแล้วด้วยความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวแล้วเราเดินไปตามทางก็ดีหรือในทางจงกรมก็ดีก็เหมือนกับว่าเราเผากิเลสตลอดเวลาฆ่ากิเลสตายละเนระนาดทั้งการเดินก็ดีการนั่งก็ดีนี่แต่การเดินก็เดินฆ่ากิเลสนั่งก็นั่งฆ่ากิเลสยืนฆ่ากิเลสดีตรงไหนฆ่าไปกิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรทั้งนั้นหากเป็นวัตถุแล้วเกลื่อนเต็มไปหมดว่ากิเลสมีสังสมไม่กี่กับกี่กันภายในจิตใจนี่ถูกสติปัญญาฟาดฟันหันแบบกันไปตายละเนระนาดไปที่ไหนมีเรื่องที่เด็ดขาดนี่เราสติปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอย่างไรท่านรู้จักการจัดงานรู้จักวิธีรบวิธีรับวิธีต่อสู้วิธีหลบหลีกจะเรียกว่าปัญญาต้องคมกล้ามีแต่ที่เด็ดคมกล้าเรามืดดำกำตาที่ท่านที่เด็กกล้าแล้วเราก็มืดดำกำตาไม่เห็นอะไรมืดแบบที่เกิดได้ถ้าปัญญาระหว่างกล้าขึ้นมาภายในจิตใจแล้วมันจะรอบถึงที่เหลือมาเนี่ยไหนคิดขึ้นมาเรื่องใดอะไรมาสัมผัสมันทันทั้งนั้นนอกจากมันทันกับอารมณ์ที่กำลังเกี่ยวข้องใจแล้วมันไม่ตามวินิจฉัยกันจนเป็นที่เข้าใจแล้วปล่อยวางไปเรื่อยจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นทีนี้เอาละเรื่องความขี้เกียจเรื่องความกลัวทุกข์นั้นหายหน้าไปหมดเลยไม่มีมากลัวทุกข์ไม่มีคำมากขี้เกียจไม่มีคำมากกลัวตายจึงมีแต่จะเอาให้รู้เป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้หรือว่าเป็นก็ให้พ้นตายก็ให้พ้นจากทุกข์พ้นจากที่เด็ดโดยประการทั้งปวงเท่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องการทำมาแพ้นี่ให้ตายจะดีกว่าอย่าให้แพ้แบบที่เรายอมรับทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่เลยเป็นไปไม่ได้แต่แพ้ก็ให้แพ้แบบว่าตายเลยเป็นมวยบนเวทีก็จะถูกน็อกล้มลงไปตายเลยนี่ว่ายอมแพ้อยู่ๆก็ไปยกมือไหว้เขาแพ้นี่ไม่ได้จิตท่านนี้ถ้าจิตปัญญาท่านนี้เชื่อตัวเองขนาดนั้นให้ท่านทั้งหลายที่นามถึงท่านเชื่อตัวเองเชื่ออย่างนั้นคือเชื่อกำลังความสามารถของสติของปัญญาอยากจะเห็นกระทั่งจิตกิเลสตัวไหนที่มันขวางหน้าของใจตรงไหนมั่งนี่มันซอกมันซอกแทรกพลิกแทรกขุดค้นคุ้ยเขี่ยหาจนแหลกหมอกเพราะตอนนั้นเมื่อสติปัญญามีกำลังกล้าขึ้นมาแล้วภาคจิตมันหลบตัวมันซ่อนตัวจึงต้องขุดต้องค้นคุ้ยเขี่ยพอเจอกันแล้วก็เอาละทีเรียกว่าได้งานเจอข้าศึกแล้วว่าคนไปพอเหตุผลพร้อมกันแล้ว
ขาดสะบั้นลงไปเห็นชัดนี่ตัวนี้ขาดลงไปแล้วทีนี้คุ้ยเกี่ยเอาอีกหางานพอเจอเขาได้งานต่อสู้ขาดลอยลงไปอย่างนี้เป็นไปเป็นไปเรื่อย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 นี่เรียกว่าเถื่อนใจยิ่งเด่นเด่นขึ้นเห็นชัดเจนเลยลำหนักง่ายกิเลสมีมากมีน้อยเห็นชัดว่าเป็นภัยต่อจิตใจอย่างนี้เมื่อเป็นนั้นจะนอนใจได้อย่างไรเอาดำเนินไปที่ความเมื่อความเพียรมีไม่หยุดไม่ถอยจะไม่พ้นจากคำที่กล่าวนี้ไปได้เลยเพราะทางธรรมะคำสอนยากที่ทรงแสดงไว้ในทางความเพียรเนี่ยเพียรอย่างนี้จะต้องเป็นไปอย่างนั้นอีกต้องสงสัยเอาให้จริงทำอะไรอย่าทำแบบกระจับกระจุกอย่าหัดนิสัยกระจับกระจุกให้มีความจดจ่อให้มีความจริงใจกับสิ่งนั้นๆจริงๆเพราะทำอะไรก็ทำเพื่อผลประโยชน์อย่าตักแต่ว่าทำผ่านมือผ่านมือไปเป็นนิสัยจับจุดใช้ไม่ได้เวลาจะทำความภาคเพียรแค่ถอดถอนกิเลสก็จะแบบกระจับกระจุกปล่อยๆล่างๆมีคุณหลักหลักแล้วมันมีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของตัวได้หรือมีแต่ความหล่อเนี่ยเต็มตัวมันนั่นหรือเป็นตัวเป็นตัวไม่ได้เนี่ยเชื่อตัวเองไม่ได้เอาให้เชื่อตัวเองได้นี่พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อตัวเองจากการอัตตหิตโนนาโถคือความหวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาสตาความเพียรที่พระองค์มอบไปแล้วทุกอย่างเครื่องมือถูกต้องหมดแล้วเอานำมาประกอบนำมาฟาดฟันที่เด็ดกิเลสจะตายด้วยสติปัญญากิเลสกลัวสติปัญญากิเลสตกเทศใดก็ตามไม่พ้นจากสติปัญญานี้ไปได้นี่แหละกิเลสตัวมากและตายด้วยสิ่งนี้ด้วยนะตายด้วยสติปัญญาสภาความเพียรนี้ด้วยกิเลสไม่ได้ตายด้วยอีกอย่างอื่นเพราะเราอยากสนใจนำมาใช้จริงใดที่เป็นการพอกคูณกิเลสอย่านำสนใจนำมาใช้จริงใดที่กิเลสจะยุบย่อลงไปหรือสลายลงไปจากจิตหรือตายไปจากจิตให้นำสิ่งนั้นมาใช้เสมอที่จุดหนุนหรืออบรมก็มีกำลังมากๆสติปัญญาเอาให้ดีเราอยากเห็นหมู่เพื่อนเราอยากได้ยินหมู่เพื่อนความเป็นความภาคเพียรและได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนั้นมันมีกำลังใจอ๋อการเทศมานี้ไม่เสียเวลาเวลาไม่เสียอาจจะทำที่สอนอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยทอดหัวใจมาสอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้ปรากฏขึ้นมาเป็นวิพยาตก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงเป็นอุทานอัญญาที่วัตโภคนันโยอัญญาที่วัตโภคนันโยพันญาที่ได้รู้ละหนอได้รู้ละหนอไงเหตุเบื้องต้นก็คือพันญาพระอัญญาคนอัญญาได้รู้เห็นธรรมว่าญาณจิตเป็นอะไรขึ้นมาเป็นอยู่ทางขึ้นมาซะก่อนพระอัญญาคนอัญญาได้เกิดอยู่ทางขึ้นมาญาณจิตเป็นอะไรธรรมังสัมปันธังนี้เลยธรรมังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจตั้งแต่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องดับทั้งนั้นและรู้ซึ้งถึงใจจริงๆพอมาละสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงเป็นนิพพานปัญญาเที่ยวตะโพกลมันหนุนเที่ยวตะโพกลมันมาฟังเนี่ยที่ได้รู้เลยหลายเรื่องเนาะอิทธิดังพิกเลยอิทธิดังดื่มละว่าอันนาระเตวะเตวะนามังโหติติอันนี้จึงได้เป็นมิตรกันนามของพระอัญญาคนยามะตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมามีจุดพระอัญญาคนยามะเป็นผู้ได้รู้เห็นธรรมคนแรกที่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าไม่เสียพระทัยไม่เสียใจไม่เสียกำลังที่ทรงสั่งสอนเป็นไรไปหมายจากนั้นมาก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยนักสารคณะสูตรให้เกิดเป็นเจ้าทีทั้งห้าฝั่งดูฟังนิจังเวทนาทั้งญาทั้งธาตุเวทนาอนิจจาทั้งข้ารานิจจาวิญญาณังอนิจจารูฟังอนัตตาเวทนาอนัตตาทั้งญาอนัตตาทั้งข้ารานิจจาวิญญาณังอนัตตาฟังสิเอาฟังให้ซึ้งที่มันอยู่ในตัวของเรานี่รูฟังอนิจจังมันมีความแปรอยู่ตลอดเวลาเราอยากพินกับความบ้างแปลเท่าไรให้เส้นด้วยปัญญาก็ได้ทราบว่าสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี่แปลอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเราอยู่กับเรื่องความแปลความแปรปรวน
รูปังอนัตตาถือเป็นตัวเป็นตนที่ไหนถึงธาตุสีน้ำลมไฟนี้เราไปถือมาเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำก็ชัดๆอยู่แล้วลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟชัดๆอยู่แล้วไปถือมาเป็นคนได้อย่างไรไปถือว่าเป็นเราได้อย่างไรดินน้ำลมไฟไม่ละอายเขาบ้างเหรอสัญญาให้มันซึ้งลงไปนั่นเองสัญญาความจำได้หมายรู้จำอะไรภาพมันก็ลืมจำอะไรมันก็ลืมทั้งขานความปรุงความคิดมันหลอกคิดดีคิดชั่วคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดเท่าไรดับเท่านั้นดับเท่านั้นเอาสาระแก่นสารอะไรกลับมามีอาการเหล่านี้มันก็เหมือนพยับแดดนิดเดียวมองดูกายก็เป็นพยับเหมือนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวแล้วเข้าไปใกล้ๆแล้วมันมีอะไรมีพิจารณาค้นไปจริงๆแล้วในที่ว่าอัตภาพร่างกายเรามันมีอะไรนะเต็มไปด้วยไอ้ทางทุกขังหน้าตาทั้งนั้นมันมีเราอยู่ที่ตรงไหนที่พอจะแค่ซึ่งควรจะถือได้ว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่อายความจริงบ้างเหรอหรือเราไม่อายกิเลสบ้างเหรอหรือเราก็เป็นกิเลสเป็นตัวเดียวกับกิเลสเป็นตัวหลงจึงไม่อายกันนั่นก็ยิ่งเพิ่มความโง่เข้าไปอีกเจ็บนี่เวลานี้เราไม่ต้องการความโง่ความที่ยังไงเพื่อความฉลาดอีกเมื่อท่านแสดงถึงมหาตัลละคณะสุขแก่พระญาติแก่พระโดยเจ้าขีทั้งห้ามาแล้วสุดท้ายจังโง่เรียนรู้ไปถึงรูปนี้ปีนิบินาติย่อมเบื่อหน่ายในรูปวาระสุดท้ายเวนาและปีนิบินาติย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาและปีนิบินาติย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาสร้างคาเรสุปีนิบินาติย่อมเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายคือความคิดปรุงต่างๆและทั้งสังขารอันหยาบที่ร่างกายนี้ก็เป็นกองรูปอยู่แล้วสร้างคาเรสุปีนี้จึงหมายถึงเรื่องความคิดปรุงต้นโดนนิบินาติย่อมเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายวิญญาณในปีนิบินาติย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณหมดขันห้ามตรงนี้เท่านั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิบินดังนิรัตติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดแล้วเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดแล้วก็เมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วงานความรู้แจ้งชัดเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีหน้ารักษาคณะสุขท่านแสดงว่าอย่างนี้แต่สำหรับเราที่ปฏิบัตินั้นเราคิดว่าสูตรนี้ท่านแสดงเป็นผู้ที่จดจารึกเข้าใจว่าท่านจะตัดทอนออกไม่เป็นไม่เป็นหน่วยถ้าว่าเป็นเม็ดเป็นหน่วยนี้จะต้องยังเข้าถึงจิตเพียงรู้เท่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เท่านั้นหลุดพ้นไปได้อย่างไรเราปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นะมันค้านกันได้อย่างจังๆคือค้านกันด้วยภาคปฏิบัติไม่ใช่ค้านกันด้วยความร่นดับทำไมถึงค้านกันได้ยกอริยสัจปริยัติสูตรมาที่อันนั้นยอมรับ 100% เราหาที่ค้านไม่ได้เราหมอบราบเลยอันนั้นถึงมาที่นี่ปีนิบินาติย่อมเบื่อหน่ายในจิตธรรมเมสุปีนิบินาติย่อมเบื่อหน่ายในอะธรรมารมณ์ทั้งหลายนี่เราย่อนะเมื่อบรรณาในอารมณ์แล้วสิ่งที่สัมผัสเข้ามาก็บรรณาเวทนาที่เกิดขึ้นกับความสัมผัสก็บรรณาเบื่อหน่ายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในเข้าถึงจิตอริยสัจญาณจิตจักขุโสตคานะสิวหากายะมโนเราพูดย่อๆเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายนี่ยังนะเบื่อหน่ายในรูปเห็นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์เบื่อหน่ายในจิตอีกนั่นที่มีเข้าถึงจิตเมื่อบรรณาจิตแล้วมันก็หมดคือคำว่าบรรณาจิตคือรู้เห็นเหตุผลภายในจิตรู้ว่าสิ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นมันเป็นตัวใครนั่นแหละที่จะถึงขั้นจึงถึงขั้นอวิชชาเป็นตัวทีเดียวถ้ายังไม่เข้าถึงจิตมันยังไม่เข้าถึงอวิชชาเมื่อได้รู้พิจารณาทั้งจิตด้วยพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วเนี่ยพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยพิจารณาใจด้วยอารมณ์ที่เกิดจากใจอะไรพามันอารมณ์เกิดขึ้นมาในใจนั้นถ้าไม่ใช่อวิชชาอะไรเป็นผู้พาปรุงเป็นผู้ผลักดันขึ้นมาเพื่อให้อ
ความคิดปรุงทั้งหลายคืออะไรนะมันพิจารณาเข้าไปตรงนั้นที่นี่มันก็ชัดเหมือนสภาวะธรรมทั่วไปเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องในฝันแล้วก็เหมือนตาจมูกลิ้นกายเราพิจารณาใจพิจารณาอย่างนั้นเหมือนกันนั้นรู้ก็รู้เหมือนกันนั้นปล่อยก็ปล่อยเสมอกันไปหมดเมื่อถึงจิตก็ไม่มีทางฝันมันเอาไปนิ่งปีนบินสติทำเมตปีนบินสตินี่แล้วก็พอทั้งก็ไปนี่เป็นดังอันเดียวกันอันนี้เรายอมรับในภาคปฏิบัติเราปฏิบัติจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในภาคปฏิบัติส่วนอนัตตลักษณสูตรนี่พอไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายแค่นี้แล้วผ่านไปนี่เราเข้าใจว่าท่านตัดออกมีเพราะอะไรแล้วได้พิจารณาแล้วพิจารณารูปรู้เท่ารูปปล่อยรูปภายในใจก็รู้กระชัดชัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้เท่าหมดปล่อยหมดแต่มันยังไปติดอยู่ในใจมันไม่พ้นนี่นะเนี่ยเวลาปฏิบัติมันก็ไปถือใจอยู่นั้นจริงๆแล้วทั้งถือใจอยู่นั้นมันคืออะไรมานะอวิชชาสังโยชน์ตมุนจะเป็นอะไรทำไมเป็นตัวใจล้วนๆนั่นย้อนพิจารณาอย่างนั้นมานะอุปจาวิชชามันต้องอยู่ที่ใจทั้งหมดที่ว่าอ่ะมันเข้าถึงใจแล้วมันถึงจะได้รู้ตัวมานะคือความถือใจมันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งท่านเรียกสังโยชน์เบื้องบนคือกิเลสประเภทละเอียดที่จิตยังติดข้องอยู่ยังไม่รอบตัวคุณง่ายวิชาทำอยู่ที่ไหนจะมาอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่รูปที่เวทนาที่สัญญาสังขารวิญญาณนะวิชาไล่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอาการนะทั้งห้านี้ด้วยสติปัญญารอบไปหมดแล้วปล่อยไปหมดแล้วมันยังไม่เห็นพ้นจากทุกข์นี่นะไม่เห็นพ้นสาเหตุพอไล่ก็ไปถึงจิตนะมันก็ไปโดนเอาเปลือกอุทธัจจะมานะอวิชชาจนได้ที่นี่พอหมดอันนั้นแล้วมันก็ไม่ต้องบอกบอกทำไมวะนิพพานที่ไหนไม่ต้องบอกไม่ถามใครด้วยเพราะในยังที่นี่จิตไม่ถามใครถามทำไมถามทิฏฐิโกผู้เช่าไม่จะตรงผูกขาดเมื่อปฏิบัติให้รู้เห็นตามหลักนี้แล้วมันก็รู้ชัดเจนเลยแม้พระองค์จะคับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถามไม่ว่าสาวกองค์ใดจะไม่ถามเลยเพราะความจริงเท่ากันนี่การปฏิบัติอันไหนที่มันแย้งกันเราก็บอกว่าแย้งทั้งทางภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นอย่างอริยสัจปฏิยาสุขนี่ไม่มีทางแย้งเลยนั่นเอานั่นมาเทียบกับอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงแย้งเราจึงถือว่าท่านแสดงเป็นสรุปเอาถ้าแสดงเป็นภูมิแล้วจะต้องถึงจิตถ้าก่อไม่ถึงจิตจะหลุดพ้นไปไม่ได้ขาดต่อหลักความจริงของการปฏิบัติของกิเลสของปัญญาที่จะเข้าถึงกันมันไม่เข้าถึงเข้าถึงเพียงขั้นรูปเรือนนาทั้งหลายมียานต่อยอันนี้ไปแล้วเท่านั้นก็มาแบกทุกข์ไว้ที่ใจแบกอวิชชาที่ใจจะว่าไงก็เหมือนต้นไม้ตัดกิ่งตัดก้านตัดอะไรออกรากแก้วไม่ถอนมันขึ้นมามันก็งอกขึ้นมาอีกนะที่ถอนรากแก้วมันขึ้นพรวดขึ้นมาหมดแล้วกิ่งก้านไม่ต้องไปตัดมันแบกหมดมันตายด้วยกันหมดอวิชชาเป็นตัวสำคัญมากเห็นอย่างนั้นการปฏิบัติมันจริงจังอยู่ภายในจิตรู้ชัดการปฏิบัติทำก็ไม่จำเป็นที่ต้องให้ถูกตามแบบปริยัติเปี้ยเปี้ยเปี้ยปฏิเดียวตรงไหนแยกก็ให้ทราบมันแยกทางภาคปฏิบัติของตนตรงไหนมันรู้เข้าร่วมกันเข้ารวมกันเข้าให้ร่วมโดยภาคปฏิบัติของตัวเองไม่ให้คาดไม่ให้ดับนั่นเองสมาธิปัญญานี่เหมือนกันของแต่ละลายลายแต่ละนิสัยอามิสสมาธิเราเป็นยังไงความของเราเป็นแบบไหนให้รู้ภายในตัวเองอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาคาดมาหมายมาเป็นสมบัติของตนมันเป็นสิ่งหยิบยืมมันไม่ใช่ของจริงของจริงแล้วเป็นขึ้นมาอย่างไรนั่นแหละคือของเราแท้ของเรามีความสงบแบบนี้ปัญญาของเราเดินแบบนี้หนักในการพิจารณาทางนั้นทางนั้นทางนั้นมากกว่าทางนี้องค์นั้นท่านชอบอย่างนั้นองค์นี้ท่านหนักไปทางนี้เป็นเรื่องของแต่ละท่านละท่านเราอย่าเอามาคาดเข้ากันดูแบบถ้ามันจริงจังอย่างนี้เยอะมากผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนที่นี่เมื่อสติปัญญาได้ยังเข้าถึงจิตซึ่งเป็นที่รวมแห่งอวิชชาตัวพวกตัวชาติแล้วและกระจายทำลายกันลงไปได้โดยที่เชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอะไรจะมาเป็นพบเป็นชาติอีกสิ่งนั้นไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรจะเทียบด้วยถ้าเราว่างเดี๋ยวทั้งหมดนี้
คนก็จะคาดว่างอะไรไม่รู้ความจริงที่มันเป็นรู้อยู่ชัดๆเต็มหัวใจแต่มันพูดไม่ออกยกมาสมมติเพราะนั้นไม่ใช่สมมติเนี่ยจะมาพูดเป็นแบบสมมติให้มันตรงจริงๆกับธรรมชาตินั้นมันตรงไม่ได้เพราะนั้นเป็นนิมิตอันนี้เป็นสมมติเป็นเพียงข้อเทียบเทียมกันไปถ้ามันตั้งใจที่มันอย่าท้อถอยอย่าลดนะดูที่ไหนอย่าเผลออย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าหลงกับสิ่งใดๆในโลกนี้เป็นของเก่าแก่เคยมีมาดั้งเดิมวัตถุอารมณ์ต่างๆมีอยู่เต็มแผ่นดินไปที่ไหนก็มีแต่อย่างนี้ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเราเห็นอยู่แล้วโดยตามตั้งแต่วันเกิดมาตื่นเต้นมันอะไรตั้งแต่โลกสมมติเป็นอะไรอะไรก็สมมติกันขึ้นมาสมมติขึ้นมาไม่ใช่ความฉลาดให้รู้สมมติก็ให้รู้ว่าสมมติเมื่อรู้สมมติรอบไปหมดแล้วมันก็เป็นสมมติขึ้นมาเองต่อไปท่านปัญญาอธิบายเพิ่มต เราไม่เห็นฝ่าเท้าแตกสักทีว่าแต่จนถึงออกขนาดออกร้อนเป็นผมออกร้อนเวลามาหยุดนะหยุดเดินผมมาถึงจะรู้ว่าออกร้อนฝ่าเท้าทอดเดินก็จะมันรู้จักเมื่อยไม่รู้จักเพลียไม่รู้จักอะไรคือจิตไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งนั้นมันอยู่กับมาคูบุหรี่หรือน้ำมันไม่สนใจเวลาเรื่องความเปลี่ยนไม่ได้สนใจเลยเรื่องมีแต่จิตกับธรรมหมุนกันติ้วติ้วติ้วเดินไปเข้าป่ามันก็เข้าป่านี่จิตไม่ออกมันเดินมันมีแต่ขาก้าวมันเข้าป่านี่ยักทีนึงก็กลับมาเดินไปป่าเข้าป่านู้นอีกเวลาเขาได้ความเปลี่ยนจริงต้องยืนต้องหนดพิจารณาก็เดินฝ่าเท้าออกร้อนไม่ถึงแตกหรอกนะไปสู้ท่านได้นะว่าท่านเด่นทางความเพียรก็เป็นกติกของพวกเราที่แต่เรามันเด่นด้วยความขี้เกียจด้วยราคาความขี้เกียจท่านอะไรขี้เกียจอ่อนเนี่ยรวบรวมประวัติของชาววงไว้ออกมาเป็นเพิ่งคติสอนใจเราแต่มีกรมแล้วมันเคยตลอดเลยบุคคลมันมีนะเคยมีกรมตั้งแต่หัวค่ำจนตลอดรุ่งเลยมันมีเรายังไม่เคยได้หกชั่วโมงมันได้ไม่เคยตลอดรุ่งมันแต่นั่งตลอดเลยนั่งคู่ดีเจปากเพราะมันเข้าสงครามนะชีวิตทั้งนอนรู้สึกว่าจะมีกองทุกข์รวมอยู่นั้นนู้นเวลานั่งตลอดก็จิตจะลงได้มันจะโอ้โหบางวันคือมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังนี่นะทำมีอากาศร้อนๆอากาศอบอ้าวนั่งพอนานไม่พอดีอุตุกับปายะจึงเป็นของสำคัญถ้าฝนก็พรำทั้งคืนฝนพรำเราก็นั่งสมาธิภาวนาเย็นโอ้ยนั่นเร็วเป็นอุตุสปายะคือมีผ้าอากาศมีช่วยพยุงผ้าอากาศโอ้ผ้าแล้วนั่งสมาธิเปียกมัดตัวจิตก็ไม่ลงนะบางทีถึงหกทุ่มนั่งถึงมองข้ามไปก็ตั้งหกทุ่มจิตยังลงกันไม่ได้นั่นแหละมันเป็นทุกข์มากนะเมื่อจิตลงไม่ได้แล้วเรื่องความเจ็บปวดมันจะมากที่สุดเหมือนกระดูกจะแตกกันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนี่เหมือนกับทลายทั้งร่างกายแต่สำคัญที่ความที่หลักใจคำสัตย์ตั้งแล้วไม่ว่าแต่มันจะทลายหรือมันจะตายแล้วมันจะเป็นผุยผงก็ไปที่ในเรื่องความสัตย์มันจะเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้นานมาตรงนั้นเลยทุกหน้าอะไรนี่เอาสาธุเอาแสดงให้เต็มที่วันนี้พระพุทธเจ้าจะฟังสัจธรรมคือทุกขสัตย์ให้ขึงใจวันนี้มีอะไรขอให้แสดงขึ้นมาเราจะฟังให้เต็มภูมิสติปัญญาของเราเนี่ยมันไปนั่นเสียเรื่องมันจะถอยไม่ถอยก็เราตั้งแล้วลงคำตัดปุ๊บลงไปแล้วมันเหมือนหินหักนะนิสัยเราเป็นงั้นเพราะงั้นพูดกับหมู่เพื่อนพูดแต่นี่จะเป็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไปนี่ไม่มันละอานะนี่มันไม่เป็นงั้นนะจิตว่าอย่างนั้นปัจจุบันมันถึงใจเลยถึงใจเลยเพราะเป็นผู้น้อยเราเคยอยู่แล้วอยู่ครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านพูดอะไรมาแยกออกมานี่มันจะจับปุ๊บเลยทันทีทันทีทันทีเลยมันไม่ถอยมันเกี่ยวไปคิดที่ตั้งหลายวันเหมือนกันที่ในการเทศน์เป็นอย่างนี้
เคยระบายมาไว้แล้วไม่ได้ว่าโทษความโอ้อวดใครนะถ้าพูดตามความจริงหนึ่งถ้าพูดที่จะถือเป็นคติก็ให้ถือได้หนึ่งเรามีเจตนาเท่านั้นแต่ว่าไม่มุ่งไปกว่าโลกของสารอะไรถ้ามุ่งกว่าโลกมันก็เป็นโลกมันก็ยิ่งเลยกว่าโลกเลวยิ่งกว่าโลกที่เห็นแล้วว่าไม่มุ่งเป็นผู้น้อยเราก็เคยเป็นมาเป็นหมู่เพื่อนมาอยู่กับเราก็เรียกว่าเป็นผู้น้อยแล้วทำไมมันไม่ได้เรื่องไม่ราวพูดอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งพูดอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งมันไม่ได้เป็นเรียกว่าจิตใจมันหลอกเลยจิตใจมันไม่หนักแน่นมันไม่จดจ่อถ้าจดจ่อแล้วมันต้องเลิกความเนี่ยอยู่กับท่านมากี่ปีไม่เคยคุ้นทันมาไม่ทราบเลยเนี่ยหัวใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจ่อตลอดเวลามันก็แคบเปิดพูดอะไรๆมันเข้าหมดเลยอ๋อมันหิวมันกระหายอยากฟังท่านยิ่งไปเที่ยวแล้วก็มาปัญหาแบบเต็มตัวมาเลยจนจะยกไม่ขึ้นปัญหาเต็มหัวใจเพราะจะมาล่าถวายตรงกันปัญหากันที่กับท่านเองกับท่านอาจารย์พอมาก็เล่าเรื่องถวายท่านเลยท่านก็ใส่ถางมันขาดกระจายเลยเพราะคนหนึ่งรู้แล้วคนหนึ่งไม่รู้เราคุยอะไรมาท่านรู้หมดแล้วท่านใส่ปั๊บเดียวท่านนั้นไม่มากเลยนะปรากฏว่ามันโล่งไปหมดเลยหาดทั่วตรงต่อหน้าต่อตาเลยนะปรากฏภายในจิตเขาว่างไปหมดมาทีแต่เพราะความเพียรมันไม่หยุดดีความเพียรเป็นไปทั้งวันทั้งคืนทำไมปัญหาจะไม่เกิดปัญหาบางอย่างเราพิจารณาแก้ไขเราได้โดยลำพังปัญหาบางอย่างมักจะแก้ไขมันไม่ได้มันต้องเสียเวลานานเมื่อมาท่านนั้นไม่เสียเวลาที่ไปแล้ว 4-5 วันโดดกลับมาก็มีนะมันทางทั้ง 300-400 เส้นโอ้ยผมเดินนี่ตัวปลิวแล้วมันไม่คิดกับวิจัยว่าการเดินมาตอนเช้าตอนเย็นกลับมันได้เอาบาตรไปพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรแล้วก็บาตรนางก้าวไปกับผึ่งเลยนะเดินตึงถึงแล้วทาง 300-400 เนาะไม่รู้จักเมื่อเพียแล้วพอได้โอกาสแล้วขึ้นนะท่านลาสวายท่านปั๊บปั๊บท่านใส่มาพักเลยเดี๋ยวหอยโล่งหมดเวลาขากลับมาเนี่ยแหมเหมือนสำลีนะตัวเปล่าตัวปลิวไปเลยแต่ไม่นานมันมีอีกความมันคุ้ยเขียวอยู่นี่เดี๋ยวเกิดขึ้นมาอีกพี่นายบางอย่างเราก็แก้ได้มันอยากก็นานเป็นวันสองวันสามวันนี้แก้ไม่ถูกนั่นแหละมันเป็นทุกข์มากเพราะต่างอันต่างไม่เรานี่จะบอกคันว่ายอมแพ้ไม่มีแพ้ไม่ได้ตายด้วยกันนั่นเลยไปมาหลายวันถึงกลับมาท่านคือมันเอาการเลยนะถ้าจะมาแล้วนะเดี๋ยวจะไปลงบทสวดแล้วอย่างนี้นะเพียงอีก2-3 วันจะไปลงมือสุดปัญหาเกิดขึ้นได้ในระยะนี้เอาลองก่อนเอาไปยังไงเป็นกันนะตรงนี้นี่มาค้างกับท่านคืน2-3 คืนก่อนค่อยกลับไปเป็นความเพียรตลอดเวลาที่พูดถึงเรื่องจิตมันลงไม่ได้ที่ว่าโอ้มันเป็นทุกข์มากหมดทั้งวันมันยังปวดอยู่หมดในกระดูกในตัวในตัวนี้ออกร้อนขออภัยเหมือนกับว่าข้นมันพองหมดนะแต่มันก็ไม่พองเหมือนข้นมันพองหมดนั่นคือวันไหนจิตมันลงยากมันเป็นอย่างนั้นนั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญที่จิตนะถ้าจิตเราพบเสน่ห์อากาศมันเย็นสบายฝนทำเย็นเนาะวันนี้เอาละมันนี่เหมาะแล้วเกินนั่นอะไรนั่นเตรียมท่าวันนี้ฝนทำเอาละมันเตรียมท่าเข้าแนวสู่แนวรบแล้วสิหมายถึงตลอดรุ่งแล้ววันนี้ครับว่าถ้าสวดมนต์เสร็จแล้วตั้งสติฐานเสร็จอาบข้าวผีครับอาละสิ่งนั่นถ้าลงได้เข้าอย่างนั้นแล้วจิตมันจริงนะจิตหนึ่ง
จิตจะไปคิดว่าว่าแล้วออกไปนอกไม่ได้เป็นขาดถ้าลงได้ขนาดชีวิตลงถึงขนาดนี้จะไม่จิตออกเพ่นพ่านได้เลยหมุนนิ่งติ้วติ้วนี่ที่สำคัญนะมันจะทุกข์ขนาดไหนฟังที่ควรฟังก็เรียกว่าเราขนาดชีวิตแล้วเพื่อความเพียรแค่ได้จะต้องปล่อยจิตไปเพ่นพ่านนี่อย่างเลยมันเป็นไปไม่ได้ของมันเป็นในหัวใจนี่นะไม่ยอมเลยวาดตรงนี้ถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายนะเพียง2-3ชั่วโมงลงได้แล้วก็มีนะตอนนั่งนะ2-3ชั่วโมงมันลงได้แล้วก็มีแต่พอถอนขึ้นมาแล้วก็พอถอนมาทุกเวทนาเริ่มเกิดกำหนดพิจารณาพิจารณาอย่างนี้ลงได้อีกลงได้อีกพอได้จังหวะได้ถึงควรจัดการมันแล้วมันก็ถอยออกมาเอาอีกพิจารณาอีกต่อไม่ต่อก็ตลอดรุ่งถ้าอย่างนั้นลุกไปเลยเหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาธรรมดาไม่เจ็บนู้นปวดนี้เลยนั่งตั้งยืนอำนาจของจิตพอมันปั๊บปั๊บมันเข้าสงบแล้วเราจะปวดไม่มีอะไรจะมากวนเลยผมเป็นอากาศธาตุว่างไปหมดเวลามันลงเต็มที่เหมือนร่างกายมีเมื่อไหร่มันไม่มีในความรู้สึกในจิตย้อนล้วนแต่นั่นซึ่งเป็นของที่จำอย่างนี้มันมีอะไรเสมอเลยในโลกนี้เนี่ยที่ที่เราว่าเราเห็นของอาจารย์น้องอาจารย์ในขั้นปฏิบัติการเงินมันก็ขนาดนั้นว่าพอทำวันไหนมันลงได้ง่ายนั้นมันไม่เห็นยากอะไรนะไม่เจ็บปวดนะเลยลุกขึ้นมาธรรมดาไปเลยทำวันไหนมันยากเวลาเท่ากันนั่นแหละเป็น12-13ชั่วโมงวันนั้นจะทุกข์มากเลยโอ้โหเจ็บปวดกระดูกกลางวันนี่เหมือนกับกระดูกจะแตกแล้วคือนั่นแหละจิตจึงสำคัญมากเราจึงได้เชื่อเรื่องว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกท่านก็ดีพระผิดพระพุทธเจ้าก็ดีท่านเข้านิโรธสมาบัติทั้ง7 วันไม่ยอมลุกเลยเราเชื่อเพราะเอาหลักฐานนี้ก็เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันเราเชื่อว่าเราจิตของเราต้องอบรมไปเพียงเป็นระยะเท่านั้นไม่ต้องถึงวันถึงคืนได้เลยมันก็มีเวลาไม่มีการสถานที่ไม่มีร่างกายเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะเป็นเครื่องวุ่นจิตเลยถ้าหากว่าจิตของเรานี่มันเป็นอย่างนั้นตลอดจนกระทั่งว่าร่างกายเปื่อยออกไปเลยมันก็จะไปอย่างนั้นเลยคือมันไม่มีความรู้สึกในทางร่างกายไม่มีอะไรรู้สึกมันคือมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นแม้แต่การมันก็ไม่มีในความรู้สึกว่างก็หมดแต่คำว่าว่างประมวลนี่มันก็พูดยากนะคือมันละเอียดจะว่างวันอากาศธาตุมันก็ไม่ถูกแต่มันก็พอจะเทียบกันเท่านั้นเองคือว่างนั้นมันว่างอัศจรรย์นี่นะไม่ได้ว่างเหมือนอย่างอากาศว่างเบิ้งว่างอะไรนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นขนาดพอจะมาเทียบกันเทียบไปอย่างนั้นแหละคืออันนั้นมันว่างด้วยความอัศจรรย์เต็มอยู่ในนั้นแล้วร่างกายมันหายหมดมันหายไปไหนก็ไม่รู้คือจิตไม่ได้มาเกี่ยวข้องทุกเวทนามันก็ไม่เกิดมันจะเอามาอะไรมาเกิดนี่จะสมมติว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ไปตลอดนี้นะไปกี่กับกี่กันมันกับมีปัญหาอะไรสมมติว่าร่างกายมันทนไม่ไหวตามสมมติเพราะโรคอนิจจังร่างกายอนิจจังมันจะเปื่อยพังไปหมดอันนั้นก็เลยนั่นเพราะเวลานั้นไม่มีการในร่ำเวลาเขาไปเกี่ยวข้องสถานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่างกายแนบอยู่กับตัวมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็เหมือนอย่างคนนอนหลับสนิทถ้าเราเทียบพออาจจะเทียบหลับสนิทนี้พอเทียบได้การหลับสนิทของคนนั้นในขณะที่หลับสนิทนั้นอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมีไหมเราที่เทียบดูการเวลาก็มีสถานที่ก็มีตลอดทั้งสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายทรัพย์สินเงินทองผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอะไรมันไม่มีทั้งนั้นร่างกายก็ไม่มีในขณะที่จิตนั่นเรานอนหลับสนิทไม่มีอะไรทั้งนั้นในเวลานั้นสมมติว่าร่างกายมันจะเปื่อยไปซะเลยเวลานั้นจิตมันก็ไม่ถอนจากความหลับสนิทนั้นเราจะว่าอย่างไรที่นาที่ว่าเทียบกันแบบนี้ทางภาคปฏิบัติมีเราเทียบไว้เฉยนั่นมันมีลักษณะคล้ายสิ่งนี้ทั้งอาทิตย์นี้มันไม่หลับอย่างที่หลับมีที่สุดมันผิดกันตรงนี้ทีนี้เวลาถ้าฐานหลับมันหลับเป็นนะส่วนจิตที่เป็นลงด้วยการพิจารณาเป็นภูมิแล้วมันลงอย่างนั้นมันละเอียดจนหาอะไรจะเทียบไม่ได้
นั่นนั่นแหละเครื่องถูกจิตถูกใจเครื่องอย่างศรัทธาความเชื่อมั่นอะไรๆอยู่ในนั้นหมดเลยในอัศจรรย์แต่เราศรัทธาไม่ต้องบอกคำว่าศรัทธาได้หรือไม่วางไว้ตัวความจริงที่เคยรู้แล้วเห็นแล้วนั้นมันแน่เห็นดึกตัวเองนั่นจะไปสงสัยที่ไหนจึงคือว่าจิตเป็นของสำคัญมากทีเดียวนั่งเวลาเท่ากันถ้าวันไหนจิตลงยากวันนั้นบอกช้ำมากทีเดียววันไหนลงจิตลงได้อย่างใจหวังเนาะวันนั้นธรรมดาธรรมดานี่จะมันแปลกตรงนี้จะมาคาดนะเราพูดอย่างนี้อย่ามาคาดกันเองไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของใครของเรามันจะเป็นขึ้นแบบไหนให้เป็นเรื่องเราเอาเราเองยาไปยึดท่านว่างั้นยึดเข้ามาเป็นอารมณ์ของตัวเองให้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้นะนี่มันเป็นอุปสรรคให้เข้าใจไว้แต่พูดนี่เพื่อเป็นคติเตือนเพื่อนแล้วเพื่อนจะได้บำเพ็ญมันจะเห็นแบบไหนก็ตามเถอะมันไม่หนีจากหลักปฏิบัติธรรมไม่หนีจากความสัจจ์มันจะต่างกันไปแบบไหนผลรายได้มันจะเป็นเหมือนกันคนทำงานเนี่ยมีงานต่างๆการคนเราแต่ผลรายได้มันสำเร็จการกองที่เป็นเงินเป็นอะไรเนี่ยเหมือนกันเพลินอยู่เราก็ไม่เข้าใจที่แบบอุทธจักรในแต่ละเรื่องบนอุทธจักรมานะอุทธจักรวิชาเรียนแต่เวลาเรียนนี้มันไม่เข้าใจเรียนเหมือนนกขุนทองจำได้แต่ชื่อมันตัวจริงไม่เคยปรากฏนี่เราตัวจริงมาปรากฏกับตัวเองนึกเข้าใจครับอุตจักรบางราบางท่านองค์แต่อุตจักรพุ่งชาติลำคางกันเลยเหมือนกับโลกทั่วไปมันไม่ใช่อย่างนั้นอุตจักรพุ่งชาตินะครับอุตจักรเราต้องแยกรวมกับอุตจักรอุตจักรในนิวรณ์ห้าซึ่งมีอยู่ทั่วไปนี่มันผิดกันคนละโลกอุทธัจจกุจจะมันเป็นกิเลสประเภทสัญญาอุทธัจจะนั้นไม่ใช่กิเลสหยาบมันความละเอียดคือความเพลินคุณง่ายมันฟุ้งมันเพลินการในการพิจารณามันเพลินงานกับการกับผลรายได้กับการพิจารณาคุ้ยเกียร์หรือการต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆด้วยความเพลินหนึ่งไม่ถอยมีระบบคือไม่ถอยเข้ามาพักสงบพักสมาธินี่ก็หยุดกลัวเสียเวลาที่งานไม่สำเร็จงานกำลังคามืออยู่นี่จะมานอนได้หรือคนนอนเนี่ยแบบนั้นมีกำลังพิจารณาอยู่แต่เป็นที่เป็นฐานอย่างเข้มข้นนี่มันเข้าสมาธิคือมันพิจารณายังไม่ลงกันได้มันก็ไม่ถอยแล้วก็จะมาพักสมาธิมันไม่อยากพักไงมันว่าเสียงงานนี่เขาเรียกอุทธจักรคือไม่รู้จักประมาณมันเลยเถิดมันถึงเรียกอุทธจักรเสียนี่ก็เป็นยี่เหล่ประเภทนั้นมานั่งหมายถึงความผ่องใสของจิตนั่นแหละมันมีความผ่องใสอะไรสิแล้วไปจะเครียดก็เช่นตนเสมอเขาต้องพันนาตนเสมอเขาต่ำเขาต้องยิ่งกว่าเขาเป็นต้นมานั่งก้าวอันนี้แหละมันก็เป็นเกี่ยวหนักที่ผมใช้ก็อยากจะเทียบเทียงนั้นเป็นยังไงเหมือนนี่ไหมนี่พอมันหมดอันนี้ไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเทียบวิชาก็ถือนี่นะว่าถือจิตหลงจิตวิชาก็จิตหลงจิตก็เป็นตนนี่แน่ไอ้หลงจิตก็เป็นเราเป็นของเราเนี่ยเพราะวิชามันตัวเรามันเสกสรรให้เราว่าเป็นตัวเราเป็นของเราให้ยึดเหมือนวิชาอย่างนั้นมันก็ต้องไปยึดตรงนั้นไปหลงตรงนั้นพอวิชาดับลงไปหมดแล้วจะเทียบอะไรจะยึดอะไรเทียบกับใครก็ไม่เทียบเทียบอะไรคำเทียบรู้เดี๋ยวสมมติอันนั้นมันเลยสมมติจะเอาอะไรมาเทียบเนี่ยมันเป็นหนึ่งนะจะเอาอะไรมาแข่งกันนี้ถ้าสองแข่งกันนะพี่อันหนึ่งแล้วจะเอาอะไรมาแข่งเอกธรรมโมเอกกิจเอกธรรมว่าทำเหมือนจิตมาจิตเหมือนทำมาทำก็ได้ว่าจิตก็ได้เอกจิตเอกธรรมมาหลังจากนั้นเมื่อเขาถึงขั้นหมดความค้างหมดสมมุติแล้วก็หมดเรื่องค้างตัวเองเมื่อหมดเรื่องเทียบเทียมเรื่องแข่งขันหมดอวิชชา
พูดคนเดียวเหมือนบ้าลองดูสิรู้สิมันจะไปไหนใครรู้มันพูดได้เต็มปากแล้วกันฉันที่พี่โก้ฉันที่พี่โก้ท่านบอกเห็นรู้เองขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่เถิดจะไม่มีใครเป็นคนรู้ผู้ปฏิบัตินั่นไหนจะรู้จะรู้จะเห็นทำอยู่ในนี้อยู่ในใจนี่ที่กิเลสกำลังกองเนี่ยเอากิเลสออกจะทำให้คุณแทนที่เหมือนเก้าอี้ตัวเดียวนั่นจิตเป็นของสองเป็นสมบัติสองเจ้าสองเจ้าของเป็นสมบัติของส่วนมากเป็นสมบัติของกิเลสทำมาคนมีหน้ายึดมันเป็นสมบัติตัวได้เพราะนั้นคุณต้องบำเพ็ญธรรมขึ้นมากแล้วขับไล่กิเลสไปขับไล่กิเลสไปแล้วก็ขึ้นนั่งเก้าอี้แทนมันอยู่เวลากิเลสถึงมาตกเก้าอี้ซะก่อนสู้เก้าอี้กิเลสตกเก้าอี้ไปเก้าอี้เหมือนกับติดติดดวงเดียวกิเลสกับธรรมมันยึดเป็นเจ้าของแย่งกันฟาดลงไปจนกิเลสตายก็ยิ่งไม่มันตกไปเฉยมันตายด้วยเสร็จแล้วก็ทองนี่ใจก็เป็นสมบัติของผู้เดียวคือธรรมนี่เอกกิจเอกธรรมว่าได้เลยเมื่อธรรมก็จิตเป็นเดียวกันแล้วไม่มีธรรมแยกไม่มีธรรมผู้กำลังเป็นของสองเจ้าอยู่ในที่มันถึงได้ต่อสู้กันแย่งแย่งจิตทั้งยาทั้งใจพูดนี้เราก็ใจร่ำเป็นยาพูดไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตไม่มีนะในโลกนี้จริงดังนี่มันเห็นไหมพี่มันคุ้มค่าเรื่องความทุกข์มากน้อยที่ต่อสู้กิเลสมันคุ้มค่ากันนะเพื่อนทุกขนาดไหนแล้วมันก็ไม่ได้เสียดายความเปลี่ยนโอ้เสียดายความเปลี่ยนทำมากมันหนักไปแล้วไม่ได้ว่ามันคุ้มค่าถ้ามันทำอย่างนั้นมันก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยคือทำอย่างนั้นเหมาะแล้วกับที่เรียกประเภทนั้นเออมัชฌิมามัชฌิมามีหลายขั้นนะเหมือนอย่างเขาปลูกบ้านว่าเครื่องมือเต็มลำรถมีเครื่องมืออันเดียวได้เมื่อไหร่อันนี้เหมาะกับเครื่องมือประเภทนี้อันนี้เหมาะงานที่นี้เหมาะกับเครื่องมือประเภทนี้งานที่นี้เหมาะเครื่องมือประเภทนี้เหมาะกันเหมาะกันเหมาะกันนะเรียกมัชฌิมาทางธรรมะเนี่ยกิเลสประเภทนี้เหมาะกับมัชฌิมาประเภทนี้คือกิเลสประเภทอย่างมัชฌิมาประเภทมันเท่ากันนั่นหรือเหนือกว่ากันนั้นหนักๆเหมือนกันใส่ถางถางไปมันเขาถากไม้ไม้จะมันเป็นต้นเสาถางเป็นต้นเสาตรงไหนที่โคตรที่งอฟันลงไปจนเหมือนกับว่าจะฟันทิ้งทีนี้พอมันโค้งลงไปโค้งไปมันก็ค่อยเบาการถากก็เบาเบาในตอนนั้นก็ใช้ไปก่อนเครื่องมือเป็นขั้นๆแบบเป็นตอนๆไปเรื่อยมัชฌิมาเหมือนกันกิเลสปัญญามัชฌิมาก็อยากฟาดกันให้มันทันกันทำละเอียดลงไปละเอียดลงไปทำก็ละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดตามไปตามไปนี่แล้วต้องหมดทิ้งไม่มีอะไรเหลือแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติสติเรื่องปัญญาก็หมดหน้าที่ไปมันต้องปลูกบ้านเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องมือก็หมดหน้าที่ไปนะต้องยาที่บ้านเพื่อนฟังตอนนั้นก็เลิกไป